ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเปิดภาพล่าสุดก้าวเกลือกพลชีวิตพลิกผันหลังออกงานครั้งแรกไม่ใช่หนุ่มน้อย500อีกต่อไปได้ฉายาหนุ่มน้อย500บาทสำหรับหนุ่มก้าวเกลือกพลเพชรรัตน์หลังจากมีข้อพิพาทกับเจนนี่ได้หมดทสดชื่นหรือเจนนี่รัชนกสุวรรณเกตเจ้าของค่ายเพลงได้หมดทสดชื่นในเรื่องของการแบ่งค่าตัวซึ่งก่อนหน้านี้ทางทนายเจมส์ได้โพสต์ที่มาของฉายาก้าว500ว่าที่มาของฉายาก้าว500มาจากคุณแม่นี่เองน่ารักมากครับพี่ตั้งให้ใหม่นะต่อไปนี้เรียก9500ล้านวิวพลังแห่งความดีความกตัญญูความซื่อสัตย์ต่ออาชีพและแฟนเพลงจะพาน้องไปถึงเส้นชัยในอนาคตอันใกล้นี้ครับล่าสุดที่ได้บอกว่าเรียก9500จะใช้กับหนุ่มคนนี้ไม่ได้อีกต่อไปเมื่อก้าวเกิดผลนั้นได้รับงานเป็นครั้งแรกหลังจากตกเป็นประเด็นใหญ่จนเกิดเป็นกระแสที่คนสนใจเป็นอย่างมากจนตอนนี้ชีวิตพลิกผันมีงานเข้ารัวๆต้องขอแสดงความยินดีกับหนุ่มก้าวคนนี้ด้วยจริงๆ